วัสดีค่ะชื่อโบนะคะตอนนี้เป็นเอเจนซี่ของแอป Bigo Life นะคะชื่อสังกัดว่า Fun Kingdom ค่ะหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันก็คือ SK นะคะเปิดสังกัดมา3ปีจะ4ปีแล้วค่ะทำมาตั้งแต่เป็นยูสเซอร์เล็กๆนะคะไปแคส VJ แล้วก็มีพี่รุ่นพี่สังกัดอื่นนะคะที่เขาสอนงานนะคะก็เลยแบบเราก็น่าจะมีความสามารถอะไรเงี้ยเราก็เลยลองมาเปิดดูว่าเราสามารถทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้เป็นหัวสังกัดอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เป็นหัวสังกัดค่ะมีทั้งหมดกี่คนล่ะครับทีมบริหารของเราจะมี4คนค่ะพี่บีพี่แบงก์ก็จะอยู่ในส่วนของเทน้องนะคะแล้วก็ของโบก็จะอยู่ดูระบบ Data ระบบหลังบ้านกิจกรรมต่างๆพี่อยู่ก็จะอยู่ในด้านทาเลนต์คลับนะส่งเสริมหาน้องนักร้องเข้ามาอะไรปกตินี่คือทำงานอยู่ที่บ้านเหรอครับหรือว่ายังไงบ้างปกติแล้วก็ทำงานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ค่ะถ้าเกิดว่ามีงานเกี่ยวกับการถ่ายแบบการอัดเสียงของน้องๆต่างๆเราก็จะเข้าไปที่ออฟฟิศเพื่อไปดูงานไปดูความเรียบร้อยจะมีออฟฟิศแยกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ของเราก็จะมีออฟฟิศแยกนะคะอยู่ที่วิภาวดีรังสิต42ของเราก็จะมีทั้งสตูดิโอนะคะห้องตัดต่อหรือห้องอัดเสียงต่างๆค่ะแล้ววันนี้ขอเข้าไปดูโอ้ได้ค่ะได้พอดีน้องๆกำลังเข้ามาถ่ายแบบกันพอดีเลยงั้นไปกันเลยไหมคะไปถึงแล้วค่ะออฟฟิศของเรานะคะอยู่ที่ตึก G2D ค่ะเป็นออฟฟิศของ FK ของเราเองนะคะก็ทั้งหมดของเรานะคะจะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นแรกนะคะก็จะมีเป็นออฟฟิศของเรานะคะแล้วก็ห้องเทรนนิ่งไว้เทรนนิ่งน้องๆนะคะชั้นที่2นะคะก็จะเป็นห้องคาเฟ่นะคะไว้นั่งคุยงานกันชิลๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็ห้องที่2ก็จะเป็นห้องประชุมนะคะเอาไว้รองรับแขก VIP นะคะแล้วก็ชั้นที่3ก็จะเป็นห้องพรีเซนต์งานนะคะมันจะเป็นธีมเหมือนคล้ายๆโรงหนังนะคะห้องต่อไปก็จะเป็นห้องอัดเสียงค่ะเอาไว้รองรับสำหรับน้องๆที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูออฟฟิศกันนะคะว่าตอนนี้มีใครทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะเลยค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะก็เราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นส่วนของออฟฟิศ Bigo นะคะก็จะมีทั้งหมด8สังกัดอยู่ด้วยกันนะคะมันก็ไม่เหมือนโต๊ะทำงานเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรเพราะว่าจะให้เป็นการนั่งคุยนั่งจอยกันเห็นหน้ากันมากกว่าในส่วนนึงนะคะก็จะเป็นของหน้า e-sport นะคะตัวนี้ก็จะเป็น VJ ในสังกัดหรือว่าในสมาคมนะคะที่มีความสามารถทางด้านเกมต่างๆนะคะเราก็จะนำมาแคสเกมกันแล้วก็แข่งขันกันแล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นห้องแคสเกมค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องคอยดูเพราะยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะคะเป็นโปรเจกต์ภายภาคหน้าค่ะวันนี้มีน้อง VJ นะคะของสังกัด FK เขาเข้ามาถ่ายแบบนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องสองคนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะลูกสวัสดีค่ะนะจากสังกัด FK ค่ะก็ ID Bigo นะคะ AEII หรือว่าสองครั้งนะคะคอนเทนต์ในช่องเนี่ยก็จะเป็นการแต่งหน้าค่ะการแต่งหน้าไลฟ์แต่งหน้าแล้วก็มีพูดคุยกับยูปกติทั่วไปค่ะเวลาไลฟ์นะคะก็คือของจะไลฟ์ก่อนทำงานก็ช่วงเวลาประมาณ10โมงถึง11โมงค่ะแล้วก็ช่วงเย็นหลังเลิกงานก็จะเป็นเวลา6โมงค่ะถึง1ทุ่มหรือ2ทุ่มค่ะแล้วก็น้องคนที่2นะคะก็จะเป็นน้องแพตตี้นะคะคนนี้นะคะจะเป็นยอด VJ ของเราเลยนะคะท็อป VJ เลยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่อแพตตี้นะคะอยู่สังกัด FK นะคะ ID Bigo Patty 00นะคะเวลาไลฟ์ก็จะทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มค่ะแล้วก็มีเวลาอีกก็จะไลฟ์ตอนเที่ยงคืนค่ะจนถึงตีหนึ่งนะคะอย่าลืมเข้ามากดติดตามหนูด้วยนะคะในทั้งหมดของออฟฟิศของเราก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูห้องเทรนนิ่งกันนะคะก็ถึงห้องเทรนนิ่งเราแล้วนะคะห้องเทรนนิ่งของเรานะคะใช้ในการเทรนนิ่งน้องๆ VJ ใหม่ VJ เก่าหรือว่าอาจจะมีกติกาการไลฟ์ต่างๆที่มันมีเสริมนะคะเราก็จะจัดเทรนนิ่งตรงห้องนี้ใช้ห้องนี้เลยนะคะทำไมถึงต้องมีห้องเทรนนิ่งเพราะหนึ่งเลยคือน้องของโบนะคะมีแต่เด็กต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่นะคะตรงนี้มันมี
ที่พักใกล้ๆนะคะน้องสามารถที่จะพักสถานที่ใกล้ๆแล้วมาที่มาเนี่ยมารวมกันตรงเนี้ยแล้วเทรนนิ่งจบทีเดียวเลยเป็นวีเจทำยังไงแลกเงินทำยังไงรายได้มาจากไหนอะไรเงี้ยทางของเราอ่ะจะเปิดฉายจากทางโปรเจคเตอร์คืออธิบายน้องได้เลยก็จะจากหัวสังกัดเองหรือเราจะให้วิทยากรเข้ามาแนะนำน้องหรือว่าอาจจะเป็นวีเจที่เขาประสบความสำเร็จต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาเทรนน้องๆใหม่ๆได้สร้างความเชื่อมั่นให้น้องได้นะคะแล้วก็อีกห้องนึงนะคะก็จะเป็นสตูดิโอถ่ายภาพของเรานะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพนิ่งถ่ายโปรไฟล์ให้น้องๆนะคะตัวนี้ก็จะใช้ในการนำไปโพสต์หรือว่าแบบในบาร์ต่างๆของบิโก้นะคะเพราะว่ามันมีโพสต์โปรโมทโพสต์อะไรพรีเซนต์ตัวเองอยู่ค่ะชั้น2ก็จะมีคาเฟ่ค่ะแล้วก็จะมีห้องประชุมไว้รองรับแขก VIP ในส่วนห้องประชุมนะคะก็แขก VIP ต่างๆหรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะก็จะใช้ร่วมกันก็จะใช้ตรงนั้นเป็นการรับแขกค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะชั้น2ของเรานะคะก็จะมี2โซนนะคะก็จะเป็นโซนคาเฟ่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะเอาไว้จอยกับหลายๆโปรเจกต์หลายๆสังกัดนะคะขึ้นมาสามารถขึ้นมาทานข้าวนะคะแล้วก็นั่งชิลนั่งแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราจะทำให้ทุกที่เหมือนที่ทำงานแล้วก็เหมือนที่บ้านเป็นในตัวค่ะในส่วนห้องประชุมของเราจะอยู่โซนนี้นะคะก็จะใช้ในการประชุมระดับหัวสังกัดนะคะคุยเรื่องคอนเทนต์ต่างๆหรือโปรเจกต์ต่างๆร่วมกันนะคะเราก็จะใช้ห้องนี้เป็นหลักนะคะในการคุยงานของเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีแขก VIP หรือผู้เยี่ยมชมออฟฟิศเรานะคะก็จะมารองรับกันตรงห้องนี้ค่ะในส่วนชั้นสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นห้องอัดเสียงนะคะเดี๋ยวเชิญด้านบนเลยค่ะนะคะก็จะใช้ต่อยอดในการทางด้านส่งเสริมการร้องเพลงของน้องๆ นะคะต่อยอดมาจากกิจกรรมของบิโก้เลยนะคะก็คือ Talent Club นะคะก็ของเรานะคะก็จะมีนักร้องเยอะนะสายลูกทุ่งสายประกวดต่างๆนะคะก็ของเราก็เลยต้องมีห้องนี้เพื่อรองรับแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆในการทำเพลงทำ MV ต่างๆนะคะน้องของเราก็ได้อัดเสียงเสร็จเรียนที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเชิญด้านในเลยค่ะไปพูดคุยกับน้องกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอฟค่ะ ID APP 39ค่ะก็จะไลฟ์ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะคอนเทนต์ก็จะร้องเพลงแล้วก็เต้นพูดคุยค่ะผลงานตอนนี้มีเพลงเป็นของตัวเองค่ะชื่อเพลงว่าเป็นแฟนกับน้องเนาะนะคะทางช่อง YouTube ค่ะเข้าไปฟังได้นะคะได้พาพวกเราไปดูแล้วว่าที่นี่มีกี่ห้องมีอะไรบ้างทีนี้ครับอยากจะถามเลยว่าเพราะอะไรครับหรือว่ามีแนวคิดยังไงที่แบบจากเมื่อก่อนเราทำงานอยู่ที่บ้านผ่านคอมตัวเดียวก็ทำได้แล้วแต่ทำไมเราถึงอยากจะสร้างอันนี้ขึ้นมาก็จากที่เราอยากจะสร้างมันขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งเลยคือการตลาดในการเป็นเอเจนซี่ค่ะมันแรงเราต้องมีพื้นฐานทางด้านออฟฟิศหรือสตูดิโอไว้รองรับน้องๆคือพื้นฐานนะบางทีไม่ใช่ว่าใครจะเปิดก็ได้นะตอนนั้นคู่แข่งของเรามีเกือบร้อยสังกัดอย่างเงี้ยแล้วเราต้องสร้างทีมของเราให้แข็งโดยการที่เราอ่ะมีสตูดิโอมีห้องอัดเสียงมีการเทรนนิ่งต่างๆให้น้องอ่ะโบคิดว่าเนี่ยมันสิ่งที่เราต้องมีแค่เราพรีเซนต์ออกไปว่าเอ้ยของพี่อ่ะมีแบบนี้นะมีสตูดิโอนะมีเทรนนิ่งนะหนูสนใจไหมแล้วหนูเป็นทางด้านไหนบ้างการร้องเพลงพี่มีนะพี่มีโปรดิวเซอร์ให้นะพี่มีห้องอัดเสียงให้นะพี่ทำเพลงให้ได้นะหนูสามารถเข้ามาหาพี่ได้เลยไหนก็พูดถึงเรื่องเทรนนิ่งแล้วครับวันนี้หลักๆเลยเราเทรนอะไรเขาบ้างเพื่อที่จะปั้นให้เขาเป็น VJ ระดับท็อปของแต่ละสังกัดอย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่
ค่ะก็การเทรนนิ่งน้องนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยการเป็น VJ อ่ะคุณต้องทำอะไรบ้างคุณจะต้องมีอินเทอร์เน็ตที่ดีคุณจะต้องมีกล้องที่ดีการแต่งตัวการแต่งหน้าสอนทุกอย่างค่ะไม่ว่าการจะเป็นการแบบพูดคุยกับยูทหรือเป็นการแบบหน้าไลฟ์มันมีอะไรให้เล่นบ้างลูกเล่นสติ๊กเกอร์หรือแม้กระทั่งฟิลเตอร์ต่างๆเราก็สอนถ้าสมมติว่าน้องถนัดในเรื่องของการร้องเพลงการแสดงเนี่ยเรามีตรงนี้ซัพพอร์ตคอยสอนเขาเพิ่มไหมครับเพิ่มทักษะให้กับเขามีค่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆมีทักษะในการร้องเพลงนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาคุยงานเพลงหรือปรึกษาผลงานเพลงกับทางโปรดิวเซอร์ของเราได้ถ้าพูดถึงเรื่องโปรดิวเซอร์แล้วมันต่อยอดไปถึงการทำเพลงเข้าตลาดเพลงไทยได้ไหมได้ค่ะก็ตอนนี้ก็ที่ทำกันอยู่ก็คือผลงาน cover นะคะที่จะปล่อยกันก็คือสิ้นเดือนเมษานี้ผ่านช่อง YouTube การที่เรามีสตูดิโอมันทำให้น้องเราได้เปรียบสังกัดที่ไม่มีสตูดิโอไหมหรือว่าแบบมันทำให้เราแบบเรียกว่าไงเฉิดฉายกับคนอื่นมากขนาดไหนเวลาเราแบบคุยกับน้องว่าอ่ะเรามาถ่ายแบบกันดีกว่าแล้วเวลาที่แบบรูปที่ออกมาแต่ละรูปมันก็ดีกว่าที่เราอาจจะดีกว่าในที่เราแบบไปถ่ายกล้องมือถือถ่ายเองถ่ายเล่นอะไรเงี้ยคุณภาพของรูปมันอาจจะละเอียดกว่าหรือเราอาจจะเอารูปที่เราถ่ายโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยเราไปตั้งเป็นรูปหน้าห้องบิโก้อะไรการที่เรามีรูปสวยรูปดีมันก็เป็นเหมือนประตูหน้าบ้านให้ยูเซอร์เปิดเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบเหมือนพอโปรไฟล์ดีปุ๊บฟีดมันดันขึ้นอยู่อันดับต้นๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูมองว่าอ๋อคนนี้สวยจังกดเข้าไปดูหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราตั้งโปรไฟล์ที่แบบไม่สวยหรือเป็นการ์ตูนหรืออะไรที่มันไม่ได้หน้าบ้านไม่น่ามองอะค่ะก็ไม่อยากเข้าไปดูเป็นเหมือนการสร้างภาพลักษณ์ให้กับน้องในด้านนึงถูกต้องค่ะจากที่เรามาเมื่อกี้ครับมีทั้งงานเพลงที่เราไปทำให้กับน้องมีโปรดิวเซอร์มีเรื่องของการถ่ายแบบการถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแล้วคิดว่าในอนาคตอะครับตึกนี้มันจะใช้ต่อยอดอะไรได้อีกบ้างภายภาคหน้าเนี่ยมีการต่อยอดแน่นอนค่ะเราจะยึดบิโก้เป็นฐานหลักของเราแล้วก็โปรเจกต์หลักๆที่เราจะทำขึ้นต่อไปก็คือเป็นการทำเพลงส่งน้องถ่ายแบบส่งอะไรเงี้ยเพื่อที่เหมือนน้องก็จะเพิ่มฐานแฟนคลับของตัวเองอ่ะได้มากขึ้นกับยูสเซอร์กลับมาติดตามน้องในบิโก้ได้มากขึ้นมีการสร้างรายได้ให้น้องไปในตัวด้วยเมื่อถ้าน้องดังขึ้นมาแล้วอ่ะอย่างน้อยๆถ้าน้องโพสต์ว่าวันนี้ฉันจะมาไลฟ์บิโก้นะเวลานี้อะไรเงี้ยที่น้องว่างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเนี่ยเขาก็จะเข้ามาปุ๊บยูสเซอร์เขาจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยน้องคนนี้นางแบบคนนี้สวยจังฉันอยากไปดูเขาไลฟ์บิโก้จังเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะสมัครโหลดแอปเข้ามาน้องก็จะมีฐานแฟนคลับขึ้นรายได้น้องก็จะมากขึ้นด้วยตัว FK อยากบอกอะไรคนภายนอกบ้างว่าวันนี้คือตัวบิโก้เองจากวันแรกเนี่ยมันพัฒนาไปยังไงบ้างเปิดกว้างมากขึ้นในด้านไหนบ้างคนภายนอกอาจจะมองว่ายังไม่รู้นะคะว่าบิโก้เขาทำคอนเทนต์อะไรบ้างนะคะก็อยากจะบอกว่าคือบิโก้ตอนนี้มันเปิดกว้างทำกับข้าวก็ไลฟ์ได้นะคะมันไม่ได้เจาะจงว่าคุณต้องมาร้องเพลงคุณต้องมาแบบนั่งคุยธรรมดาทั่วไปอ่ะคุณสามารถที่แบบเหมือนเล่นไวยากรณ์ได้คุณทำทุกอย่างได้ที่คุณอยากทำอ่ะมันเป็นความสามารถของคุณอ่ะคุณนั่งคุยเปิดเพลงร้องเพลงหรืออาจจะแบบเหมือนเป็นดีเจสร้างห้องเป็นเหมือนผับอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ทำเป็นดีเจอ่ะคือมันก็ทำได้ค่ะอยากให้เล่าได้ไหมครับว่าคนแรกที่เราเลือกเข้ามาทำงานอ่ะแล้วเรายังหมดคนอื่นอยู่อ่ะการทำงานมันเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้มันพัฒนาไปจากเดิมมากไหมในรูปแบบของการทำงานของสังกัดจริงๆต้องพูดถึงแบบอดีตที่เราทำงานนะคะก็เราจะต่างคนต่างทำงานอยู่ต่างจังหวัดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่คนละจังหวัดแยกกันทำงานงานมันก็เลยไม่มีประสิทธิภาพบวกกับตอนเนี้ยเอเจนซี่ในบิโก้อ่ะมันมีมากขึ้นอย่างที่บอกนะคะ100กว่าสังกัดอย่างเงี้ยเราก็อยากมีจุดเด่นของเราจุดขายของเราจุดแข็งของเราโดยการที่เรามีออฟฟิศในทุกวันนี้การทำงานเราก็เปลี่ยนไปองค์กรเราก็เปลี่ยนไปเราก็ใหญ่ขึ้นเราการทำงานเราก็มีการคุยกันมากขึ้นมีการพบปะกันมากขึ้นในส่วนต่างๆของงานอ่ะมันก็มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าเมื่อก่อนเองมึงที่บอกว่าอยู่ต่างจังหวัดกันก็คือทำงานเครื่องแล้วก็ทำงานใครงานมันแล้วก็ส่งงานมาประกอบกันมารวมกันใช่ค่ะใช่คือจะแบ่งหน้าที่กันก็โดยที่แบบเหมือนโทรสั่งกันว่าพี่เดี๋ยวพี่ทำดูแลน้องนะแต่ส่วนของหนูเดี๋ยวหนูทำกิจกรรมนะอีกคนนึงช่วยกันดูไลน์น้องนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนนี้เราก็จะมีการคุยกันตลอดว่าโอเคเดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนน้องน้องคนนี้มีประสิทธิภาพในทางด้านไหนทางการร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยเราก็หาคอนเทนต์คิดคอนเทนต์ให้น้องมากขึ้นวีเจของเราอ่ะมันก็มีคุณภาพมากขึ้นค่ะคือวันนี้บอกว่าทีมงานเราอยู่ใกล้กันมากขึ้นพอมันคุยเห็นหน้ากันมันก็คุยเข้าใจมากขึ้นใช่ใช่ค่ะใช่
คนที่อยากจะเข้ามาเล่น Vigo Live นะคะก็โหลดแอปเข้ามานะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ FK ของเรานะคะหรือใครสนใจเป็น VJ นะคะก็ติดต่อเราได้ที่เพจ Facebook นะคะ FK Agency on Vigo Live Thailand นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะก็จะเป็น allday unity.com/fkagency ค่ะ Vigo Vigo